จากการสวดบททุสวรรค์แจ้งข่าวในวันอาทิตย์และท่ามกลางบรรดาผู้แสวงบุญถึงแม้ว่าอุณหภูมิในกรุงโรมจะสูงสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรงประกาศดังต่อไปนี้บัดนี้พ่อขอประกาศว่าในวันที่30กันยายนนี้พ่อจะจัดพิธีการแต่งตั้งพระคาร์ดินัลองค์ใหม่ซึ่งเป็นธรรมเนียมที่แสดงถึงความเป็นสากลของพระศาสนาจักรที่ยังคงประกาศความรักอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระเจ้าต่อผู้คนบนโลกในอีก2เดือนครึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสจะทรงแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่21คนทั้งนี้มีจำนวน18คนสามารถลงคะแนนเสียงการประชุมเลือกพระสันตะปาปาในอนาคตได้และอีก3คนจะได้รับหมวกพระคาร์ดินัลกิตติคุณเพราะมีอายุเกิน80ปีทั้งนี้3พระคาร์ดินัลใหม่ในบรรดาพระคาร์ดินัลผู้ได้รับเลือกตั้งคือ3สมณมนตรีได้แก่สมณมนตรีประจำสำนักสมณมนตรีว่าด้วยกิจการพระสังฆราชสมณมนตรีประจำสำนักสมณมนตรีว่าด้วยกิจการของพระศาสนาจักรจารีตตะวันออกและสมณมนตรีประจำสมณมนตรีว่าด้วยหลักข้อความเชื่อพระอัครสังฆราชวิกเตอร์มานูเอลเฟอร์นันเดสที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัลใหม่นี้ทั้ง21คนมาจากที่ต่างๆทั่วโลกถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นสากลของพระศาสนาจักรก่อนประกาศเรื่องการประชุมคัดเลือกพระคาร์ดินัลใหม่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงระลึกถึงเหตุการณ์ที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์ด้วยความโศกเศร้าที่พ่อต้องเรียนรู้อีกครั้งว่ามีการหลั่งเลือดในแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์พ่อหวังว่าเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลและปาเลสไตน์จะสามารถกลับมาเจรจาอย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งเพื่อยุติความรุนแรงและเพื่อเปิดเส้นทางแห่งการปรองดองและสันติภาพทั้งนี้วันอาทิตย์ที่9กรกฎาคมที่ผ่านมามีชื่อเรียกอีกอย่างว่าวันอาทิตย์แห่งเดินเรือในทะเลโอกาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาทรงกล่าวขอบคุณทุกคนที่ได้อุทิศชีวิตเพื่อการเดินเรือ